400คนแล้ว400แล้วนะฮะเก่งมากฟังดนตรีสดดีสดงานจากพี่เบสไม่มีเนื้อร้องนะฮะเดี๋ยวรอคนดูสักประมาณเท่าไหร่ดีครับพี่สัก5นาทีไหมรออีก4นาทีแล้วกันสักที5นาทีก็เดี๋ยวไอจีไม่ล่มใช่ไหมครับดีนะครับตอนนี้เมื่อวานซืนไอจีล่มแล้วผมคิดว่าผมโดนเพื่อนบล็อกเพราะผมส่งอะไรไปแล้วมันแบบถูกตัดขาดจากสังคมแล้วแบบแชทมันหายไงแบบเพื่อนบล็อกกูเหรอวะผมนี่โทษเน็ตเลยโทษเน็ตเฮ้ยแบบถามป้าเน็ตเป็นไรวะเนี่ยไม่ได้จ่ายตังค์เปล่าก็คือผมอ่ะคือเล่น2แอปนี้เป็นประจำเลยคือแบบว่าเข้า IG ถ้าเข้า IG ไม่ได้ก็จะไปเข้า Facebook ทีนี้ล่มทั้ง2อันเละก็เลยแบบก็เลยไปเข้าเอาเซตติ้งไงส่งมาเร็วส่งมาเร็วเลยก็เลยไปเข้าเซตติ้งดู Wi-Fi Wi-Fi ก็ยังดีสุดท้ายก็เลยกด Twitter ยังได้ก็เลยขึ้นไปดูอ๋อพี่มาร์คเองรู้ว่า FacebookInstagram ล่มตอนนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้วนะฮะ500เราขออีกสัก500ได้มั้ยฮะ 1,000 คนแล้วเดี๋ยวมาเริ่มกันได้ครับใครที่เข้ามาแล้วก็ชวนญาติพี่น้องเข้ามาดูด้วยนะฮะชวนคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณน้าคุณอานะฮะมากันหมดเลยนะฮะเล่นวันนี้พี่เบสเตรียมเพลงอะไรบ้างครับโอ้โหเยอะมากเลยครับวันนี้ที่จะมาเล่นในไลฟ์วันนี้นะครับแต่ก็จะรู้ว่าเป็นเพลงอะไรก็ต้องดูอันต่อไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะปิ้งขึ้นมาตอนไหนก็ได้อ๋ออยู่ดีก็แบบแรนดอมขึ้นมาเลยจริงๆให้พี่ๆน้องๆช่วยกันหาเพลงก็ได้นะรีเควสนะถ้าอยากฟังเพลงอะไรตอนนี้ก็เราเล่นในไลฟ์นะครับพี่เซฟหมูเซฟน่าจะรูปนี้โอ้มาแล้วกองเชียร์มาแล้วครับนี่พี่จำก็มีพี่นุ้นหล่อมากนี่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยขอบคุณครับเขินนะเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วนะฮะตอนนี้ก็มีคนดูประมาณ5 แสน ทั้งทั้งบ้านทั้ง50ล้านคน50ล้านทั้งดาวโลกและดาวพลูโตนะฮะมาทุกดาวมีเบสเทมากเอ้ยขอบคุณครับก็อันนี้พวกเราก็รอวันที่แบบจะได้เจอทุกคนเหมือนกันนะฮะก็ทุกคนก็บอกว่าอยากเจออยากเจอก็เราก็อยากเจอที่จริงอะอยากเล่นสดๆให้ด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันก็ยังทำอะไรไม่ได้พวกเราก็ได้แต่ฝึกซ้อมกันนะฮะให้มันเราก็ไปก่อนเดี๋ยวก็ถ้าอะไรดีขึ้นเดี๋ยวเราก็เจอกันแน่นอนไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวนี่ดีกว่าเฮ้ยนี่ทุ่มหนึ่งแล้วอีกนาทีหนึ่งนาทีเราแนะนำตัวกันเลยดีป่ะพี่ได้นะครับเผื่อสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักได้ครับเริ่มจากผมพลังงานเฮ้ยจำทำอะไรอ่ะผมเป็นนักร้องครับไม่ถามว่าทำอะไรอยู่เดี๋ยวช่วงนี้ก็เรียนอยู่ครับเรียนอยู่ส่งอะไรมายิงทิ้งยิงกว้างยิงสวัสดีครับชื่อจำนะครับก็รับบทเป็นแก๊ปในซีรีส์ Why You Why Me นะครับผมก็ในวงนี้ก็จะเป็นพาร์ทนักร้องครับผมครับสวัสดีครับผมนุครับผมก็ในเรื่อง Why You Why Me ก็จะเล่นเป็นชื่อไนท์ครับผมก็เป็นมือคีย์บอร์ดของวงครับครับผมเซฟครับผมชื่อในซีรีส์ใน Why You Why Me ผมเล่นเป็นไมโทฮะก็จะเป็นมือกลองประจำวงครับครับสวัสดีครับผมเบสครับชื่อในซีรีส์ก็คือชื่อฟอร์ดครับเป็นมือกีตาร์ของวงครับผมก็ในซีรีส์ทำอะไรอ่ะเราทำอะไรบ้างอ่ะก็ในซีรีส์ก็สปอยนิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับในซีรีส์ก็เกี่ยวกับดนตรีซะเป็นส่วนใหญ่ก็จะนำเนื้อเรื่องก็ต้องรอดูอ่ะก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับวงดนตรีแล้วพาไปเจออะไรต่างๆก็เดี๋ยวรอดูกันเร็วๆนี้แน่นอนครับผมคือตัวละครหลักส่วนใหญ่จะอินวอล์ฟกับวงทั้งหมดอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวเดินเรื่องอะไรอย่างงี้ก็สำหรับคนที่ชอบฟังชอบ
ซีรีส์ Feel Good หรือว่าอยากจะติดตามเพลงเพราะๆจากเราครับก็อย่าลืมติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยครับผมมีเม้นนะฮะพี่ก้องแก้ง่ายหลังโอน200เอ้ยเอ้ยเอ๊ะอันไหนเนี่ยผมพลาดไปได้ไงเนี่ยช่วงนี้ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับผมชิงล้มก่อนเจอกันที่โรงพยาบาลโอเคครับก็รู้กันไปแล้วนะครับว่าพวกเราก็รวมตัวกันได้จากซีรีส์ของ Why You Why Me นะครับผมก็เอาไปจริงก็เราก็ค่อยๆมาเนาะจากตอนแรกก็เป็นเรากับเซฟก่อนใช่ไหมแล้วก็จังก็เข้ามาแล้วของเบสเนี่ยเป็นไงบ้างนะของเบสครับก็เหมือนมาแบบว่าบังเอิญหรือเปล่าไม่บังเอิญไม่บังเอิญไม่บังเอิญก็ถ้าไม่ออกจากบ้านถ้าไม่ออกจากบ้านก็คือไม่ได้มาอะไรเขาเรียกก็คือผมมันจะเป็นสมาชิกคนล่าสุดนะครับที่เข้ามาแจมวงดนตรีนี่นะครับก็คือไปผ่านการแคสติ้งมานั่นเองนะครับก็พอมือกีตาร์เราก็ใช้เวลาหากันใช่มานานครับผมก็สุดท้ายก็ได้เบสมาก็ได้เป็นผมนะครับแล้วตอนแคสรู้สึกไงฮะโอ้โหตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ผมเนี่ยชิลชิลมากเลยแบบกดดันด้วยแล้วก็ชิลด้วยแล้วแบบสรุปกดดันชิลไม่ชิลแต่กดดันมันเป็นความชิลที่อยู่ในความกดดันเนี่ยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมีมือกีตาร์เก่งๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเป็น10คนอ่ะแล้วคือผมก็แบบเห็นแล้วโอ้โหมือเก่งๆทั้งนั้นเลยก็เลยแบบชิงออดิชั่นคนแรกเปิดก่อนได้เปิดก่อนได้เปียวถูกต้องเปิดก่อนได้ผมก็เลยเปิดก่อนแล้วก็โอเคนั่งดูแต่ละคนผมก็แบบหน่อยแล้วประมาณนั้นแต่ก็ได้มาร่วมงานกับเพื่อนๆครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมก็ฝากติดตามพวกเราด้วยครับโอเคคิดว่าเพราะอะไรถึงแบบเฮ้ยเราถึงได้อะไรเงี้ยผมว่าผมหล่อเว้ยหล่อเลยเกินไปก็เกินไปความมั่นใจนี่แหละมั่นใจนี่แหละที่เราตามหาน่าจะเป็นความแบบมั่นใจแล้วก็ประมาณนั้นมั่นใจไว้ก่อนมั่นใจไว้ว่ากันหล่อจริงหล่อปลอมไม่ว่ากันหล่อจริงหล่อปลอมนะครับครับผมมีเม้นอะไรบ้างตอนนี้โอ้โหเม้นมากันตอนนี้เขาก็แบบเม้นกันเรียบเลยฮะเจ้าเซฟน่ารักเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้มีเม้นหนึ่งน่าสนใจมากบอกว่าไม้โทฮะเดี๋ยวจะโดนไม้เลียวไปทำอะไรให้ใครไม่พอใจไว้หรือเปล่าฮะเยอะฮะน่าจะไม่ได้โดนอะไรโจทย์เยอะน่าจะโจทย์เยอะฮะเมื่อกี้มีเห็นแวบๆว่ามีคนถามว่าอายุเท่าไหร่กันบ้างแต่ละคนไม่อยากบอกเลยเอายังไงดีอายุหรออายุโอเคแล้วเริ่มจากใครผู้อาวุโสแล้วนะผู้อาวุโสก่อนละกันโอเคไม่ใครอ่ะใครอ่ะครับก็ผมนะฮะก็แก่สุดเลยครับผม27ครับผมเลี้ยงทำไมมาที่ผมหรอโอเคแล้วก็ผมนะครับตอนนี้ปีนี้ก็อายุ24แล้วครับปีนี้ของผมเพิ่ง23ไปไม่นานมานี้ฮะเฮ้ยเราได้นี่ครับแล้วก็ของผมก็เพิ่ง21ไปเมื่อเดือนกันยาครับผมก็ไล่ๆกันนะไล่ๆกันไล่แหละไล่กูออกไปเลยเหมือนจะรุ่นเดียวกันนะอายุไม่ค่อยห่างกันเยอะไม่ค่อยห่างปวดจังว่า 6-7 ปีไม่ค่อยห่างก็ประมาณนั้นมีอะไรไหมชาวแก๊งชาวแก๊งพี่บ่าวพี่บ่าวโบ๊ะบ้าอ้าวแล้วสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยนะฮะครับผมก็อันนี้ก็เป็นไลฟ์แบบพูดคุยชิวๆกันไลฟ์ชิวๆกันเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเปิดตัวครั้งแรกหลังจากที่เราไปถ่ายมิ้นท์มาก็เป็นไงบ้างฮะที่ตอนที่ไปถ่ายมิ้นไปที่ถ่ายมิ้นสนุกฮะก็เราก็ไปกันครบวงฮะก็ได้เล่นดนตรีได้แบบเราไม่เคยอัดเพลงกันมาใช่เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยตื่นเต้นไหมโอ้ก็ตื่นเต้นนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าพร้อมเพราะว่าเราซุ่มซ้อมกันมานานเหมือนกันนะก็นานแหละเพราะว่าสถานการณ์มันไม่ดีสักทีไม่ได้เล่นงานนอกสักทีนะแล้วก็กันอยู่ในห้องซ้อมอย่างเดียวใช่ครับสำหรับคนที่มีคำติชมก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ด้านล่างคลิปด้วยสามารถไปฟังเพลงเมลเบิร์นเวอร์ชันพวกเราคัฟเวอร์ได้ที่ช่องทาง YouTube ของมิ้นท์นะครับผมฝากติดตามด้วยครับก็เป็นเวอร์ชันที่พวกเราแบบช่วยๆกันแบบดัดแปลงออกมาก็ใครยังไม่ได้ไปฟังเดี๋ยวขอดูในเม้นท์หน่อย
ไหนใครไปฟังมาแล้วนะครับช่วยกดหัวใจด้วยนะครับเนี่ยรัวเลยรัวเลยรัวเลยอ่ะแล้วก็ในเมื่อเราพูดถึงแบบประสบการณ์แบบถ่ายมิ้นท์มาแล้วใครเคยมีแบบประสบการณ์แบบถ่ายแบบถ่ายงานอะไรอย่างงี้มาก่อนบ้างมั้ยโอเคใครมีบ้างมั้ยผมก็ผมเคยอันนี้ถ้ากับมิ้นท์นะฮะตอนนี้ถ่ายล่าสุดอ่ะรอบที่3ฮะรอบที่3โอ้ใช่เหมือนก็ได้ร่วมงานกับพี่ๆทีมมิ้นท์มาหลายครั้งแล้วก็ค่อนข้างแบบชินคุ้นชินสนิทกันก็จะสนุกเป็นพิเศษฮะแบบทำงานกับคนรู้จักแล้วพี่เบสอ่ะพี่เบสแบบเพิ่งครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครับของผมคือแบบว่างานในวงการก็คืออันเนี้ยงานแรกแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นมากแต่ก็รู้สึกสนุกดีครับเพราะว่าทำงานได้ทำงานกับเพื่อนๆครับแล้วก็เลยแบบเราเป็นเพื่อนกันเอ้าเราเป็นเพื่อนเราก็ได้อายุใกล้ๆกันเลยง่ายว่าไงเพื่อนเบสเพื่อนรู้เยี่ยมดีเอาแล้วจุดจากไลน์นี้อย่าแยกกันนะเสร็จปุ๊บใส่น้อยต่อยแล้วของจ้ำมาของจ้ำเป็นไงบ้างประสบการณ์ในการแบบถ่ายงานโอ้โหถ่ายงานก็งานนี้เป็นงานที่2ถ้าพูดถึงเรื่องซีรีส์นะครับคือเคยไปเป็นเขาเรียกว่ารับบทเป็นเพื่อนของตัวเอกในซีรีส์บังเอิญรักซีซั่น2ครับผมก็งานเดียวเลยส่วนถ่ายแบบก็เคยถ่ายมินแมกกาซีนไปประมาณรอบเดียวเองมั้งครับเอ็มวงเอ็มวีก็เยอะนี่เราอ่ะเอ็มบีเออมีบ้างครับอันนี้ใช่พระเอก MB มั้ยฮะเฮ้ยผิดคนหรือเปล่าฮะไม่น่าผิดนะฮะพระเอก MB นี่หลายคนเลยนะฮะไม่น่าจะใช่ผมนะหล่อๆอย่างนี้มีคนเดียวฮะเฮ้ยมองหมายถึงผมเหรอเปล่าไอ้คนพวกนั้นจับมือฮะจับมือไปฮะแล้วพี่นุ๊ครับพี่นุ๊ผ่านงานอะไรมาบ้างครับอ๋อก็มีงานแสดงมาบ้างนิดๆหน่อยๆครับแต่ว่างานของมิ้นก็สนุกดีเพราะมันแบบมันได้ทั้งเล่นดนตรีด้วยแล้วก็ได้แบบได้ถ่ายแบบด้วยเออแล้วแบบเล่นกับคนในวงครั้งแรกก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเลยครับแต่เสียงที่อัดออกมาดีเนาะดีพวกเรายังแบบเออต้องขอบคุณสถานที่มากๆนะครับผมครับก็โอเคครับผมก็ถ้าใครมีคำถามครับก็พิมพ์มาคุยกันได้ในนี้เลยเราก็จะพยายามอ่านให้ได้เยอะที่สุดครับผมสวัสดีคนเข้ามาใหม่ด้วยนะฮะว่าเราก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกับคนอื่นเลยเนาะนอกจากพวกเรากันเองกับเพื่อนจากตัวเองมีคนขอเพลงแล้วเนี่ยอุ้ยขอเพลงเหรอโอ้ขอเพลงแล้วอ่ะเพลงอะไรดีครับทุกคนอยากฟังเพลงอะไรคนอยากฝากลองคอมเมนต์มาหน่อยสิแบบรีเควสต์มาหน่อยสิเหมือนแบบไปฟังดนตรีสดที่เขาถามว่าตอนเจอกันครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะเมาให้ฟังหน่อยโอ้เจอกันครั้งแรกเหรอโอเคอย่างนิ่งเลยคือครั้งแรกต้องย้อนไปก่อนเลยย้อนไปเฮ้ยเราเจอกันครั้งแรกตอนไหนพี่นุตอนเนี้ยตอนที่ไปแคสต์ใช่ตอนแรกเราไปผมเคยเจอพี่นุมาตั้งนานแล้วแต่ตอนไม่ได้คุยกันเลยใช่ใช่นิดเดียวแล้วก็แบบแค่รู้ว่าโอเคแบบซาจะมีโปรเจกต์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเงียบหายไปจำนี่ก็เจอมาสักพักนึงละพักใหญ่ๆเลยครับก็เจอครั้งแรกก็เอาจริงมันก็อึกอักอ่ะแล้วก็แบบเออแบบเหมือนแบบไม่รู้จะคุยอะไรเพราะว่าเอาส่วนตัวเราก็คือแบบเงียบๆหน่อยเป็นคนแบบไม่แล้วก็คือแบบคนอื่นแบบเด็กหมดไงแล้วแบบไม่ให้เราจะคุยกับเขารู้เรื่องเขาหัวอะไรเงี้ยเออแล้วของเบสเป็นไงบ้างแบบเจอกับของผมครับผมรู้สึกว่าผมเข้ากับเพื่อนๆได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้มองเขาว่าแบบเป็นแบบเป็นพี่ไม่ใช่แบบไม่ได้มองว่าแบบขนาดนี้ไม่ต้องเรียกพี่อ่ะคือรู้สึกว่าเออแบบเห็นเขาเรียกว่าอะไรเห็นสกิลแต่ละคนแล้วก็แบบเห็นความตั้งใจของแต่ละคนครับก็คือแบบเออมันดูแบบมีแพชชั่นดีก็เลยแบบเออรู้สึกว่าน่าจะร่วมงานได้ไม่ยากอันนี้แบบพี่ก็แพชชั่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้แบบตอนแรกก็ไม่ค่อยเห็นนะอะไรใจเย็นๆเนี่ยเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็มาตัวเปล่านะพี่ตอนแรกเรามาแค่กีตาร์ตัวเดียวผมจะฟังเห็นลงสตอรี่แบบถอยของสะหน่อยแล้วก็ต้องแบบจริงจังเลยครับถามมาว่าใครแสบที่สุดในวงใครแสบที่สุดแสบอ่ะต้องถามว่าใครไม่แสบบ้างดีกว่าคนนั้นอ่ะพี่พูดงี้ก็เดือดร้อนผมหมดดิเอ้ยดูงานเสียการใครร้อนตัวสุดก็คนนั้นแหละครับครั้งแรกแบบรู้สึกว่าใครคุยยากเจอกันครั้งแรกใครคุยยากสุดคุยยากสุดหรอโอไม่ก็ไม่น่าจะเป็นผู้จัดการไม่ได้หลังมือสั่นแล้วนะหลังมือสั่นแล้วนะจริงๆแล้วผมอะเข้ามาก็ไม่รู้สึกอึดอัดนะผมรู้สึกว่าพี่ๆก็เป็นกันเองแล้วก็แบ
หมือนกับว่าคอยช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเราในทุกด้านอะไรเงี้ยครับผมคือผมเด็กสุดตอนแรกเข้ามาผมก็ไม่ใช่ตอนแรกตอนนี้ก็ยังเด็กสุดตอนแรกเข้ามาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยผมจะก็เป็นฟิลเดียร์พี่นุว่าแบบจะเข้ากับพี่ๆได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พี่ๆก็เป็นกันเองแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกทำงานได้สบายมากผมว่าเอาจริงพวกเราอ่ะมันมีนิสัยที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันในการแบบรู้จักกันเงี้ยมันก็เลยแบบคุยได้มีอะไรก็คุยกันนะคุยง่ายเหมือนแบบคุยกับเพื่อนคุยเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยเวลาเราเล่นดนตรีด้วยกันก็เหมือนมาเล่นดนตรีกับเพื่อนชิวๆแล้วเมื่อกี้คุยยากไปละใครคิดว่าใครตลกที่สุดในแก๊งนี้เงียบจริงๆตลกคนละแบบน่าจะแบบว่าเป็นคนเฮฮามากกว่าครับแต่ว่าไม่ได้เชิงแบบว่าไม่ตลกแบบไม่ได้ตลกไปเรื่อยใช่ไหมใช่อย่างแบบอย่างสีเหลืองก็คือแมงโก้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ไม่หล่อเลยเยลโล่เยลโล่กลัวไม่มีคนตบด้วยนะครับก็เท่าที่เห็นนะฮะตามที่เห็นนะตามนั้นเลยก็แห้งๆแบบเนี้ยครับก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เรามาแนะนำตัวกันอีกรอบดีไหมแนะนำโทษแม่เก็บไม่ได้เก็บทุกเม็ดไม่ได้ตอนนี้คอมเมนต์รันมากฮะรันมากนะฮะก็คือพิมพ์รันมาแนะนำตัวกันใหม่อีกรอบไหมแนะนำตัวมาเบสก่อนเลยครับชื่อครับจากเบสครับก็คือชื่อเบสนะครับก็ในซีรีส์ YUYMI นะครับรับบทเป็นแก๊ปนะครับแล้วก็เป็นไม่ใช่แย่งไม่ใช่แย่งหมดเหรอแย่งแย่งอยากได้เหรอเอ้ยเอาไปเทค2โอเคครับชื่อเบสนะครับแล้วก็ในซีรีส์ YUYMI ก็คือรับบทเป็นฟอร์ดครับเป็นมือกีตาร์ของวงครับผมครับส่วนผมรับบทเป็นไมโทฮะในซีรีส์เรื่องนี้ครับผมโน้ครับผมก็รับบทเป็นไนท์ส่วนผมก็เป็นมือคีย์บอร์ดครับผมครับแล้วก็จำนะครับรับบทเป็นแก๊ปครับเป็นนักร้องนำครับผมแก๊ปตัวจริงแก๊ปตัวจริงครับเมื่อกี้แอบจิ๊กมาครับแอบจิ๊กครับไม่ว่ากันครับผมโบ๊ะแกงมีคนขอเพลงโปรดมาว่าแต่ละคนมีเพลงโปรดอะไรบ้างไหมเพลงโปรดเพลงโปรดโอ้ยากจังเลยยากแล้วยากจังเลยเพราะชอบหลายเพลงใช่ช่วงนี้ฟังเพลงอะไรดีกว่าช่วงนี้ก็เริ่มมาอินพวกแบบแนวซิตี้ป๊อปอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังพวกซิตี้ป๊อปเยอะขึ้นแล้วเซฟอ่ะช่วงนี้ผมชอบฟังเพลงเก่าแต่ไม่ได้เก่ามากเก่าแต่ไม่เก่ามากใช่แต่แบบประมาณไหนประมาณแบบที่ชอบฟังแบบเพลงที่เขาเอามาโคเวอร์ใหม่แล้วเป็นเพลงเก่าแต่ใช่แต่มันแบบเนื้อร้องเขาดีอ่ะดีมาอยู่แล้วเปลี่ยนทำนองใช่แบบอาจจะแบบอย่างเพลงที่รู้จักเพลงอันนั้นป่ะเธอคือความจริงอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นคนเอามาเล่นอะฮะอย่างเงี้ยแบงค์ชัวร์เฮ้ยเราก็วงการมายาหน่อยดิเอาการเงียบเลยโอเคก็คือชอบแบบเพลงเก่าที่เอามารีเมคอะไรนี้อย่างนี้ร้องได้ไหมฮะเดี๋ยวจะจัดสักหนึ่งบทเพลงไม่ได้โอ้นึกว่าจะจัดซะแล้วเฉยสุดตัวแล้วของจ้ำอ่ะช่วงนี้แบบแนวไหนอะไรยังไงบ้างฟังเพลงโอ้โหช่วงนี้กลับไปฟังเพลงที่แบบเคยลิสต์ไว้แต่ก่อนนะครับแบบว่าเพลงพี่ป๊อปคาร์ลี่บาบาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพลงแบบซานฟรานซิสโกสตรีทอะไรเงี้ยก็คือย้อนกลับไปฟังครับแบบลิสต์เพลงที่แบบเราแบบอินสมัยใช่อินสมัยก่อนใช่ใช่ของเบสอ่ะของเบสอ่ะผมละครับคือช่วงนี้ผมก็จะฟังเพลงที่แบบหลายแนวมากเลยเพราะว่าเหมือนแบบคือปกติผมอ่ะไม่ค่อยฟังเพลงไทยเท่าไหร่นี่คือยอมรับเลยคือช่วงนี้ก็คือต้องแบบหาเพลงไทยที่แบบน่าฟังมาอะไรเงี้ยครับก็ช่วงนี้ก็ฟังอะไรนะอะไรนะไม่รู้อะไรนะไงพี่เมลเบิร์นน่ะเมลเบิร์นใช่เมลเบิร์นนะครับจาก YouTube นะครับมีแมกกาซีนนะครับไปฟังกันได้ครับเข้ามาขายเก่งจริงเมลเบิร์นครับเมลเบิร์นนี่มีคนถามชื่อวงกันเยอะมากเรื่องนี้เป็นความลับอยู่เป็นความลับก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันในซีรีส์นะครับผมว่าแบบจะชื่อวงอะไรติดตามไปเรื่อยๆนะฮะก็เร็วๆนี้แน่นอนเดี๋ยวได้เจอกันพวกเราจะเปิดตัวไปแบบเป็นในชื่อของวงอะไรก็ฝากซัพพอร์ตกันนะซัพพอร์ตด้วยนะครับก็คือเราไม่บอกนั่นแหละต้องโอเคครับ
เราจะจัดสักเพลงไหมฮะได้ครับวันนี้ก็คุยกันมาสักครั้งนึงละครับสรุปวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาพี่ดูเลยจำเลยจำอย่างเราเพลงอะไรโอ้เมื่อกี้เห็นพูดว่าซานฟรานซิสโกสตรีทใช่โอ้หางานแล้วหางานแล้วจะยากไปนิดนึงเดี๋ยวขอซุ่มซ้อมไปก่อนเพลงอะไรดีล่ะที่ซ้อมกันมาบ่อยไม่รู้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นลอยตัวแล้วเพลงไทยดีไหมเพลงไทยระหว่างที่คิดเพลงมีคอมเมนต์เข้ามาว่าถ้าเกิดสลับร่างกันหนึ่งวันใครอยากเป็นใครถ้าคอมเมนต์เข้ามาว่าถ้าสลับร่างหนึ่งวันอยากเป็นใครในนี้ละสลับแค่สลับร่างแต่แล้วเราจะเก่งเหมือนอีกคนไหมฮะก็ได้ความสามารถเขาอ๋อที่ความสามารถก็เป็นตัวเขาไปเลยถ้าผมนะผมอยากเป็นพี่นุเพราะพี่นุเล่นคีย์บอร์ดแบบอยากเล่นคีย์บอร์ดเป็นอ่ะผมอยากเล่นบุ๊กเป็นพี่นุดีกว่าตามพี่ครับแต่โอเคน่าจะรู้ในตอนสุดท้ายเธอจะทิ้งกันแค่ได้ดูแลตอนเธอเหงาสบลงตรงนี้กันข้างฉันและเธอไม่ต้องฝืนอีกต่อไปถ้าเธอเองยืนไม่ไหวหลับลงตรงนี้ฉันจะไม่จากไปไหนไกลขอแค่เธอให้ดีครับผมครับประมาณนี้ประมาณนี้โอ้ตอนซ้อมคุณแบบคอรัดกันเปี้ยงป้างมากเลยเฮ้ยเอาจริงมันต้องหมอไม่ธรรมดาเอาจริงครับทุกคนเก่งมากมีคนบอกว่าบทล็อกสกิลสกิลหูทองคำสกิลหูทองคำอ๋อเลื่อมทองใส่กรอบเลยนะฮะใส่กรอบครับขอบคุณมากครับใครอยากฟังเพลงอะไรอีกก็อย่าลืมมาเม้นนะฮะเม้นกันถ้าลองได้จะลองนะครับผมลองไม่ลองอีกเรื่องเม้นก่อนหยอกหยอกเอาแล้วเพลงดาวเหรอมาจากเจ้าความรักเลยมาจากเจ้าความเมื่อกี้จะแบบกำลังจะเข้าแล้วเต้นแล้วจะเต้นแล้วที่มีดูคนชี้อ่ะอ๋อโอเคดาวเหรอครับดาวนี่ของอ๋อใช่ไหมนี่แหละปัญหาของระหว่างเจเนอเรชันนะตายแล้วรักแล้วไม่แล้วรักแรกพบไหมรักแรกพบรักแรกพบก็ทุกคนลองได้มีคนสอนเพลงของขวัญด้วยต้องเป็นแบบลายกีตาร์โซโล่ไงขึ้นไงนะพี่มีจริงหรือรักแรกพบเพียงสบตาแค่หนึ่งครั้งและเห็นเดินผ่านมาไม่พูดจาไม่ทักไม่ทายไม่รู้ว่าใครเหตุใดจึงรักกันไม่มีทางเรื่องเพ้อฝันความผูกพันยังง่ายดายรักแรกพบมีอยู่จริงในนิยายหนังสือนิทานเพลงรักแสนหวานกับความฝันแต่วันหนึ่งฉันผ่านมาพบเธอตรงนั้นดวงใจเป็นเดือดเป็นร้อนฉันทรมานราวกับโดนมนต์แม่มดสะกดพลันนาทีนั้นฉันรักเธอทันใดรักรักพบแท้จริงเป็นอย่างไรเพราะเธอใช่หรือไม่ต่างจากใครที่ฉันเป็นจากวันนั้นหัวใจรู้สึกเองชัดเจนว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจริงใช่ฝันไป
พบจึงเข้าใจมีอยู่จริงจริงเย่ประมาณนี้ที่เล่นได้ท่านี้เพราะว่าเล่นได้ท่านี้แหละวันนี้ก็เกินแล้วพี่อืมโอเคคอมเมนต์เจ้าชายมากครับได้นะครับคนขอลูกอมมาเยอะมากเลยลูกอมเหรอครับจะมีเพียงเธออ๋อรักเพียงแต่ได้ได้ได้เดี๋ยวต้องดูเนื้อ อันนี้เจดเข้ามาทุกคนเอ้าไงเจดสมเจดสมเจดสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเฮ้ยเต็มไปด้วยแสงไฟเรามองกันกันและมองไปบนฟ้าไกลสุดหัวใจสุดสายตามีแต่เราดวงจันทร์ล่องลอยและมองไปบนให้กันขอบคุณวันนี้ที่คอยดูแลรักฉันจากหัวใจจากนี้ไปมีแต่เธอฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรแต่ฉันก็รู้ว่าใจของฉันจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอบกอดเธอด้วยรักรักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจเราจะลอยข้ามฟ้าทำกลางหมู่ดาวจะไม่มีความเหงาเข้ามากำรายเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมฉันอยากจะดูแลเธอจากนี้ตลอดไปไปเลยไปเลยครับก็สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับครับผมแนะนำตัวอีกรอบไหมหรือว่าพอแล้วก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็น่าจะเห็นนะฮะว่าบรรยากาศเห็นเปล่านะว่าแบ็คกราวด์ข้างหลังแบบมันไม่ใช่ห้องปกติเป็นห้องครัวมั้งห้องดนตรีนะห้องซ้อมดนตรีครับผมครับก็แน่นอนแหละว่าเราก็มีแบบโปรเจกต์เนาะที่แบบจะปล่อยออกมาเป็นเกี่ยวกับวงดนตรีอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกซ้อมด้วยเพราะว่าในตัวของซีรีส์เนี่ยมันก็ต้องใช้แบบการเล่นจริงๆเข้าไปก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะฮะเอ้ยอันนี้เอ้ยของพวกเราแบ่งพวกไม่อันนี้ก็ตื่นเต้นฮะตื่นเต้นไหมพี่ที่แบบเราไปแบบไปเวิร์กช็อปไปนู่นไปนี่ก็ตื่นเต้นเพราะว่ามันแบบมันหลายอย่างอ่ะเพราะปกติแบบถ้าแสดงมันอาจจะแบบแค่ในพาร์ทแสดงแต่นี่แบบเรามีแบบดนตรีด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบทั้งเวิร์กช็อปการแสดงรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี้ยมันน่าสนใจมากนะอันนี้ที่แบบที่เราไปเวิร์กช็อปกันไปลองแบบเลทรูอ่านบทอะไรกันนึกว่ามันสนุกขนาดนี้นะการก็สนุกยังไงก็รอติดตามนะครับทำได้แค่นี้แหละตอนเนี้ยสปอยมากไม่ได้ครับก็มีอะไรอีกไหมฮะเขาบอกว่าอยากดูแล้วอยากดูแล้วรอนะฮะเร็วๆนี้แน่นอนฮะสปอยซีรีส์หน่อยครับซีรีส์ด้วยซีรีส์มันสปอยได้นิดนึงเกี่ยวกับก็เป็นซีรีส์วายครับแต่ก็มีนี่เลยก็แบบจะเดินเรื่องด้วยแบบคู่ที่เป็นแบบชายหญิงนี่ก็คือแบบเป็นแบบตัวผู้หญิงเป็นยังไงบ้างนะฮะคือบทของผมเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ได้ไปพบกับผู้หญิงที่เป็นแฟนคลับสาวเป็นแฟนคลับคนหนึ่งซึ่งตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจโลกของเขาแต่ว่าพอเราได้อยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็จะพาไปเจออะไรต่างๆใช่พาไปเจออะไรต่างๆทำให้เราได้เข้าไปอยู่ในโลกของเขาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่มันก็สดใสแล้วก็น่ารักดีเหมือนกันมันเปิดโลกเปิดโลกเปิดมุมมองใช่ของพี่นุ้ยเป็นไงฮะ
ก็ในซีรีส์ใช่ไหมฮะก็ถ้าจะให้สปอยก็เอางี้กันง่ายๆก็พวกเราสี่คนเล่นเรื่องนี้ครับผมใช่ดิครับก็จริงจริงจริงจังแล้วก็คือก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับวงดนตรีอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็จะแบบมีในเรื่องของแบบเส้นเรื่องของเนี้ยแหละแก๊ปกับน้ำว้าเนี่ยแหละตัวของจัมเนี่ยก็คือก็จะพาแบบพาไปเจออะไรไม่สปอยโถไม่ได้เออก็แบบอะไรประมาณนั้นก็คือแบบก็จะพาไปเจอแบบความวุ่นวายความน่ารักความสดใสต่างๆแต่ผมชอบของพี่นูมากเลยนะที่พี่นูอันแน่อันแน่ตลกอ่ะอันแน่อันแน่เราอ่านบทแล้วเป็นยังไงแต่อินเลยวะครับเราอินกันเลยไหมมันก็น่ารักดีมันก็น่ารักดีแบบในแบบในพาร์ทของตัวละครเลยก็รู้สึกมันสนุกมันสนุกจริงมันมีความแบบวุ่นวายป่วงอยู่ในนั้นเยอะเยอะอยู่เหมือนกันคนอื่นอาจจะแบบดราม่าอะไรต่างๆเราแบบเราตีเราเน้นฮาเราเน้นฮาโอเคสปอยประมาณนี้แล้วกันเนาะเรากลัวว่าเราจะสปอยมากกว่านี้แล้วอยากรู้จะไม่ค่อยดีแล้วก็ต้องไปติดตามก็เร็วๆนี้เนาะก็ถ้าอยากรู้ว่าใครคู่กับใครใครคู่กับใครก็ต้องไปตามดูนะฮะอันนี้มีบอกของจำไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวของคนอื่นๆก็เดี๋ยวมันจะงอกมาเรื่อยๆเออแต่สนุกแน่นอนเดี๋ยวจะไม่สนุกแต่สนุกแน่นอนสนุกแล้วว่าเรื่องนี้แบบเอ้ยมันฟีลกู๊ดอะไรเงี้ยมันเบาสมองแหละแบบช่วงนี้แบบมันเครียดเยอะแล้วแหละก็ให้เรื่องเราแบบให้มันเป็นแบบอะไรที่มันแบบเบาสมองดูแบบดูง่ายๆอย่างเงี้ยเออครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสบายดีสบายดีบอใช่ป่ะไม่ใช่ใช่สบายสบายดีบอใช่สบายดีอย่างเดียวสบายดีบอนี่อีสานไหมไปซิมเปิลคำสีว่าวเลยนะโอ้โล่งนะครับโอ้ยนะโล่งแล้วนะครับเขาสำเนียงเขาไม่ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปฝึกมาเดี๋ยวไปฝึกมารอบหน้าเดี๋ยวพูดได้แน่นอนง่ายแล้วอ่านเม้นกันนะฮะนะครับผ่อนพรุ่งนี้แล้วหรือเปล่าไม่ใช่ฮะยังฮะรอแบบออฟฟิเชียลรอออฟฟิเชียลลอนช์ก่อนนะฮะหลังนี้เราคุ้นๆแล้วเนี่ยผ่านโดนไปแล้วพี่เขาอยากได้เพลงอังกฤษเพลงภาษาอังกฤษเพลงอังกฤษมีสักเพลงไหมเพลงอังกฤษที่แบบเลเวอร์บอยอ่ะพี่เลเวอร์บอยอังกฤษไหมอังกฤษอยู่นะเลเวอร์บอยก็อังกฤษนะได้อยู่นะพี่ไปรวยได้ครับอีกรอบอินโทรอีกรอบได้ไหมขึ้นไงนะ Wander in the streets all through the nightSearching for the one to make me right Wondering yo, if yo. She's ashamed yo, of yo, you And if so, should I try to see it through? Darling, I got my trust issuesWanting you stay away If we meet at the rendezvous Take me away, sun ray Darling, I got my trust issues Wanting you stay away If we meet at the rendezvous Take me away, sunจริงๆนี่ถ้าพี่มือเบสอยู่นี่อยากจะให้เล่นฟูลแบนด์มากเลยนะรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้
ได้ฟังแบบเต็มๆฟังพี่นุฟังดูพี่เซฟตีก็เดี๋ยวก็น่าจะมีเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวได้รอติดตามกันนะทุกคนพูดมารอซื้อก่อนรอซื้อก่อนรอซื้อก่อนก็เดี๋ยวเราก็ฝากด้วยนะครับผมกับซีรีส์ที่กำลังจะมานะครับผมก็ชื่อว่า Why You Why Me นะครับวุ่นรักนักจิ้นนะครับผมติดตามได้ทาง VTV นะครับผมใช่ครับครับก็แล้วก็ฝาก IG ของทาง M-Choice นะครับผมที่ไลฟ์อยู่ทางนี้แล้วนะครับผมก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามกันจริงๆนะครับผมพวกเราเนี่ยก็ตั้งใจมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งพาร์ททางดนตรีหรือพาร์ททางการแสดงก็พวกเราทุกคนก็เต็มที่มากเลยรวมถึงคนอื่นๆในซีรีส์ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามทุกคนด้วยนะครับผมใช่ครับก็ยังไงวันนี้ก็เราก็แวะมาทักทายประมาณนี้ครับผมก็ยังไงฝากติดตามนะเอ็มคอยด้วยครับก็ขอกำลังใจนะครับผมให้พวกเราทุกๆคนด้วยนะฮะเพราะว่าพวกเราทุกๆคนก็เต็มที่มากๆนะครับผมครับก็วันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมถ้าอะไรที่มันแบบติดขัดไปบ้างอะไรต่างๆเพราะว่าแบบอันนี้ก็เป็นแบบการพูดคุยครั้งแรกของพวกเรานะครับผมก็ขออภัยไว้ด้วยครับผมตื่นเต้นมากแบบมีคนมาดูเยอะมากจริงๆครับก็ใครก็ทุกคนก็ขอกำลังใจพวกเราด้วยนะครับในตอนนี้แล้วก็ในอนาคตถัดไปนะครับก็พวกเราขับเคลื่อนด้วยกำลังใจนะครับผมแล้วก็ในเมื่อให้กำลังใจพวกเราแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจคนที่แบบกำลังประสบปัญหาแบบพวกแบบภัยน้ำท่วมในนี้อยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็ระวังตัวกันด้วยนะใช่ครับผมทั้งโควิดทั้งน้ำท่วมครับผมก็ต้องสู้กันต่อครับผมพวกเราก็จะสู้ไปด้วยกันฮะเราคิดว่ามันน่าจะผ่านไปด้วยดีนะฮะสักวันนึงครับผมตอนนี้ก็พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับครับผมครับทุกคนนั่งนิ่งๆแล้วให้เขาแคปรูปมาหลอกสักนิดนึงเมื่อกี้มีคนขอรูปหัวใจอ่ะพี่ขอท่าหัวใจอ่ะท่าหัวใจเหรอทำไมอย่างนี้ไม่ได้เป็นตัวครับผมเจอกันนะฮะบ๊ายบาย